วงทองไปเติมมาแทนครับผมไฟนี้ซ้อมมากี่วันไฟนี้ซ้อมมาหลายวันครับต่อยเสร็จก็หยุดไปประมาณ 3-4 วันก็เขาซ้อมเลยเขาซ้อมก็ซ้อมอยู่ที่ PK เหมือนเดิมครับอย่างไฟนี้มีใครมาเป็นผู้ป้องกันซ้อมอ่ะผู้ป้องกันซ้อมมันเยอะอยู่แล้วครับต้องมวยรุ่นใหญ่ๆในค่ายก็คือช่วยๆกันเลยเนาะครับผมยังล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ไหนที่นี่ครับที่นี่แล้วก่อนนั้นก็คือต่อยที่บุรีรัมย์มาไฟนึงใช่ป่ะที่บุรีรัมย์นี่เราเจอกับราชสิงห์ครับตอนนี้ครับอ๋อวันนี้เหมือนเดิมครับวันนั้นเป็นการที่เจอครับแพ้ครับแพ้เขามาครับผมตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ที่นู่น143ครับ143แล้ววันนี้ต่อยกับเขา141ครับ140อ๋อลงมา2ปอนด์ครับผมน้ำหนักผมก็เงิน140 141อ๋อแต่ตอนนั้นมันเปิดโควิดอ่ะเนาะก็เลยบวกไอ้นั่นขึ้นไปก่อนครับแล้วอย่างวันนี้ร่างกายเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายดีครับตอนนี้ดีกว่าไฟที่แล้ว2ไฟเลยป่ะครับตอนนี้เราต่อยทําสมมุติเราอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้33ครับเราสูงเท่าไหร่178น้ำหนักไปปล่อยนี่มันของเรากี่กิโล67ครับอย่างวันนี้เราเจอเขานี่เขามีอาวุธอะไรแบบจุกจิกกวนใจไม่รู้เหมือนกันครับต่อยกันอยู่แล้วก็เขาก็มีฝีมือของเขาครับแต่ต้องบอกเราเพิ่งกลับมาด้วยมากไปแล้วแต่ไฟนี้ให้แก้มือครับเรามีอาวุธอะไรที่เราเสริมเข้ามาแล้วมาโชว์อย่างเขาต้องโนวิธีครับบอกให้ไม่ได้ผมก็อายุเยอะแล้วต้องเราแก้ไปได้ครับต้องค่อยๆต้องค่อยๆแล้วแก้เอาตรงนั้นเนาะครับผมคือเราแบบเออรู้เยอะอ่ะแต่ถามว่าเราต้องแก้ไขได้เป็นด้วยแต่ร่างกายตอนนี้สมบูรณ์ครับผมคือดีกว่า2ไฟเลยครับอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีไม่มีครับคือพร้อมได้เลยนะครับผมเราต่อยมวยมานี่รวมๆกี่ร้อยละนับไม่ถูกครับนับไม่ถูกเลยคือเป็นร้อยแล้วว่างั้นเถอะเราคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชครับฝากเชิญชวนแฟนขับเรานี่หน่อยขอให้แฟนมวยทุกคนครับเป็นกำลังใจผมด้วยครับอันนี้นะครับไฟนี้33แล้วก็ทำให้ดีเนาะเต็มที่เนี่ยวันนี้เกิดได้เกิดหรือไม่เกิดวันนี้เดี๋ยวดูไปดีครับว่าจะเกิดไม่เกิดครับผมโอเคแต่เต็มที่แน่นอนนะครับผมครับผมน่ารักใจครับ